This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องประเด็นที่ค่อนข้างจะง่ายๆครับแต่บางครั้งหลายคนก็บอกว่าได้ยินเรื่องนี้แต่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนักนั่นก็คือเรื่องของประกันครับเราจะพบว่าจะมีเรื่องของประกันหลายอย่างนะครับประกันออมทรัพย์ประกันแบบเป็นหลักประกันประกันสุขภาพนะครับบางคนอาจจะงงเอ๊ะแล้วตัวเองจะซื้อเมื่อไหร่ถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งเราควรจะคำนวณอย่างไรหลักคิดเกี่ยวข้องกับการเข้าไปซื้อประกันเพื่อคุ้มครองตัวเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้คุยประเด็นนี้กันแบบง่ายๆเลยกับนักการเงินแล้วก็อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกคุณบรรยงวิทยาวีรศักดิ์พี่บรรยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บรรยงครับต้องบอกแบบนี้เวลาที่ผมไปคุยกับใครก็ตามแต่นะครับถ้าเป็นคนต่างชาติจะบอกเรื่องประกันนี่เป็นเรื่องปกติสามัญมากของคนประเทศที่พัฒนาแล้วแต่พอมาประเทศไทยเราจะไม่เคยเข้าใจว่าประกันคืออะไรเดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะแต่พี่บรรยงอยู่มาหลายทศวรรษแล้วผมถามพี่อย่างนี้ความตื่นตัวของคนไทยมากน้อยขึ้นขนาดไหนและถ้าไปเทียบกับต่างชาติทำไมทุกคนเหมือนเขารู้เรื่องทุกคนเลยครับพี่ครับเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับผมอยากจะฉายภาพว่าประเทศที่ระบบการเงินเขาพัฒนาไปอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรครับนะครับในประเทศที่ระบบการเงินพัฒนาไปอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับการออมเงินของประชาชนในภาคธนาคารภาคหลักทรัพย์และภาคประกันภัยเนี่ยจะพอๆกันอ้อเหรอครับอย่างประเทศไทยผมอยากให้ย้อนไปสัก30ปีที่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเงินส่วนใหญ่ไปกองอยู่ที่ภาคธนาคารแล้วฝากนี่นะฮะนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนเริ่มเอาเงินมาซื้อหุ้นซื้อกองทุนรวมมากขึ้นลงทุนละเริ่มมาภาคหลักทรัพย์แล้วครับแต่ในส่วนของประกันชีวิตเนี่ยเรายังซื้อกันน้อย คนส่วนใหญ่ซื้อเพราะว่ามันลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นเองนะครับแต่อะไรนี่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับประกันออมทรัพย์ประกันบำนาญไม่รู้เรื่องเลยนะก็เอาไว้ลดหย่อนภาษีไว้ก่อนถูกต้องซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ไปครับนะครับก็อยากให้เห็นภาพว่าในเมืองนอกเนี่ยนะครับการประกันภัยมันเติบโตมากด็อกเตอร์คงจะรู้จักคนที่ชื่อเบนเบอร์นันเก้ใช่แน่นอนอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐครับทราบไหมครับว่าสินทรัพย์ที่มากที่สุดของเขาเนี่ยอยู่ในกรมธรรม์บำนาญเอ้าเหรอนะครับถัดมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เป็นบ้านที่เขาอยู่อาศัยลองนึกภาพนะครับเขาเป็นประธานธนาคารกลางเขามีความรู้เรื่องการเงินมากที่สุดแน่นอนแต่กลับลงทุนในกรมธรรม์บำนาญซึ่งคนอเมริกันเนี่ยนะครับลงทุนในกรมธรรม์บำนาญเยอะมากเพราะวัฒนธรรมการดูแลพ่อแม่ไม่เหมือนคนไทยครับคนไทยยังคาดหวังว่าตอนเราแก่ลูกมาดูแลเราแต่วัฒนธรรมฝรั่งคือตอนเกษียณอายุคุณต้องดูแลตัวเองแทบจะเรียกว่า 100% เพราะฉะนั้นตอนที่ตัวเองมีเงินมีการบริหารเงินก็เตรียมตัวเอาไว้ในการดูแลตัวเองหลังเกษียณถูกต้องครับเพราะฉะนั้นที่นั่นจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าวันที่คุณเกษียณแล้วคุณได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขาจะเอาเงินเกือบทั้งหมดเลยนะครับมาซื้อกรมธรรม์บำนาญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลังเกษียณอายุจะมีเงินใช้ทุกเดือนทุกปีไปจนเสียชีวิตโอเคที่นั่นรูปแบบกรมธรรม์แบบนี้เป็นที่นิยมมากครับนะครับทีนี้เมืองไทยเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ๊ะคนไทยยังไม่เห็นตื่นตัวขนาดนั้นเลยนั่นสิบางคนผมอย่างหลายคนบอกเคยได้ยินเคยซื้อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ้ำที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาตื่นตัวเรื่องประกันทุกรูปแบบทั้งประกันไฟประกันรถประกันชีวิตถึงกับมีเรื่องโจ๊กเล่าว่าเวลาเกิดไฟไหม้คนทุกคนหนีออกจากกองเพลิงแต่สุนัขมันจะวิ่งเข้าไปแล้วไปคาบกรมธรรม์ที่หุ้มด้วยผ้าเช็ดตัวเปียกๆออกมาOh. นะครับ ก็แสดงว่ามันตื่นตัวขนาดคนก็ยังสนใจสุนัขยังรู้หน้าที่ของตัวเองเลยที่จะทำอย่างนั้น นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกรมธรรม์มากนะครับเวลาเขาเกิดเหตุอะไรเขาฟื้นตัวเร็วเพราะว่าทุกอย่างมีการรองรับไว้หมดนะเมื่อมีภัยมาเนี่ยเขาสามารถรองรับได้หมดเราอยากจะรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะครับใส่เงินเข้าไปในกรมธรรม์ประกันชีวิตมากขนาดไหนเนี่ยมันมีตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เรียกว่า life insurance penetration rate อ๋อครับนะครับหมายถึงว่าเรามีเงิน100บาท
เราใส่เงินเข้าไปในกรมธรรม์กี่บาทโอเคซึ่งตามทฤษฎีมันควรจะใส่เข้าไป 10% โอเคทีนี้ในแง่ของภาพของระดับประเทศเนี่ยเขาก็จะเอา GDP ก็คือรายได้ที่ทุกคนร่วมกันหาในทั้งประเทศเนี่ยขนาดเศรษฐกิจอะครับขนาดเศรษฐกิจแล้วเอาไปจ่ายเบี้ยประกันก็คือเบี้ยประกันชีวิตปีละเท่าไหร่นะครับเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 4%มาตรฐานเขาเท่าไหร่ครับพี่ 10% 10% โอ้แล้วก็ต่ำกว่าเยอะเลยประเทศที่ 10% เนี่ยมีเช่นอังกฤษไต้หวันโอเคฮ่องกงเขาออมได้ถึง 10% โอ้โหจาก GDP เนี่ยนะครับเบี้ยประกันเนี่ยแตะ 10% นะครับประเทศไทยยังน้อยอยู่ครับทีนี้มาดูในแง่ของจำนวนกรมธรรม์นะครับจำนวนกรมธรรม์เนี่ยอย่างประเทศสิงคโปร์มีประชากร5ล้านคนครับเขามีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับ15ล้านกรมธรรม์แสดงว่า1คนโดยเฉลี่ยมีกรมธรรม์3ฉบับงั้นนะถูกต้องโอ้โหประเทศไทยมีคน66ล้านคนครับมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ22ล้านกรมธรรม์คนนึงมีประมาณ1ใน3ฉบับโอเคโอเคสลับกันนะครับจะต่างกันครับเพราะฉะนั้นมันยังมีเวลาอีกมากที่เราจะขึ้นไปแตะ 100% ครับนะครับมันก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลด้วยนะครับรัฐบาลจะต้อง educate ประชาชนให้ความรู้กับประชาชนครับอย่างในมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะครับตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเนี่ยเขาใส่หลักสูตรเรื่องการประกันภัยเข้าไปในกรมธรรม์เพราะเด็กจะรู้เลยว่าเวลาป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณสามารถเบิกจากกรมธรรม์ได้เขาจะเข้าใจความหมายคำว่าเวรคืนกรมธรรม์คืออะไรเบี้ยประกันคืออะไรแต่เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจสิ่งแบบนี้เรามาเรียนรู้หลังจากเราเรียนจบไปแล้วโอเคความรู้เท่าทันเรื่องการเงินยังน้อยกว่าเขาเยอะใช่ใช่จะเรียกแบบนี้ดีกว่าครับโอเคผมถามพี่บรรยงเพิ่มเติมแบบนี้สมมติว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นคนชมรายการเราอาจจะมีหลายตั้งแต่เด็กเนาะจนกระทั่งผู้ใหญ่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเลยมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากเด็กก็อาจจะมองว่าประกันสุขภาพเขายังเด็กอยู่ไม่จำเป็น บางคนพูดว่าประกันออมทรัพย์เป็นหลังพิงแต่ว่าเรายังไม่แก่พอบางคนบอกว่าประกันบำนาญเอ๊ะเราก็ยังหนุ่มอยู่ครับเริ่มต้นหลักคิดไม่ได้แล้วจะได้ยินอยู่คำหนึ่งทุนประกันครับเอาตรงนี้ก่อนครับพี่ครับเป็นเข็มทิศเนาะครับเริ่มต้นสมมุติคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องประกันเลยแล้วเริ่มต้นจะวางแผนเพื่อที่จะมีประกันเป็นหลังพิงในชีวิตเขาคุณต้องเริ่มคิดยังไงก่อนครับพี่ครับถูกต้องเลยตัวทุนประกันเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดแบบประกันครับพี่ทีนี้การคำนวณทุนประกันเนี่ยมันมีหลายแนวทางหลายทฤษฎีครับนะครับแนวทางแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่า human life value ค่าศักยภาพของมนุษย์โอ้ครับทฤษฎีนี้ก็คือบอกว่าค่าตัวของเราคือรายได้ที่เราสามารถหาได้ตั้งแต่วันนี้จนเกษียณอายุโอ้นี่คืออย่างนี้ครับยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติชายคนหนึ่งมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทครับปีหนึ่งเฉลี่ยอ่ะ 250,000 นะครับจากนี้กว่าจะเกษียณอายุเขาทำงานได้อีก30ปีครับ30ปีคูณ 250,000 ก็ 7.5 ล้านครับเขามีค่าตัว 7.5 ล้านโอเคนะครับนั่นคือคุณค่าทางเศรษฐกิจของเขาเขาควรจะมีการคุ้มครองหรือวงเงินทุนประกันขนาดนั้นซึ่งก็แน่นอนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเกิดมาเพิ่งรู้ครับพี่นะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับถัดมาก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งนักวางแผนการเงินส่วนใหญ่ใช้เหมือนกันที่เราเรียกว่า financial need analysis ครับนะครับคือการคำนวณค่าความสามารถที่เขามีต่อครอบครัวที่เขาคุณค่าทางเศรษฐกิจของเขาที่มีต่อครอบครัวเช่นเขามีรายได้เดือนละ 20,000 บาทแต่เขาให้ครอบครัวใช้เดือนละ 15,000 บาทปีนึงก็คือ 180,000 ครับนะครับแต่แบบนี้เนี่ยบอกว่าคุณควรจะเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวจนกว่าลูกจะเรียนจบซึ่งที่อายุ20สมมุติ23ครับสมมติลูกตอนนี้อายุ3ขวบแสดงว่าเขาต้องเตรียมเงินก้อนนี้ให้ครอบครัวอีก20ปีเคลียร์จนกระทั่งครอบครัวดูแลตัวเองได้ระดับนึงครับปีละ 180,000 20ปีก็3.6 ล้าน3ล้าน6ครับ3ล้าน6นี่คือคุณค่าของเขาที่มีต่อครอบครัวเขาต้องเตรียมเงินก้อนนี้ไว้โอเคโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดมีภาระหนี้สิน นะครับสมมติมีหนี้บ้าน1ล้านหนี้รถ 500,000 ก็เอามารวมเข้ามานะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ3ล้าน6 3ล้าน6บวกตรงนี้อีก ล้าน5ก็เป็น5ล้าน1เนี่ยคือตัวทุนประกันที่เขาควรจะมีว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมานะครับครอบครัวจะได้เอาเงินนี้ ไปเคลียร์ภาระหนี้สินแล้วก็เตรียมไว้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัวจนจบ แต่สังเกตไหมครับตัวเลขที่เราคุยเนี่ยมันเป็นตัวเลขคงที่
ครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มมันมีเงินเฟ้อไปด้วยใช่นักวางแผนการเงินเขาจะคำนวณละเอียดว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ใส่สมการใส่ตัวแปรเข้าไปอีกครับแล้วคำนวณออกมาโอเคนะครับซึ่งตัวเลขออกมาก็สำหรับคนจบใหม่ก็จะรู้สึกว่ามันสูงมากถูกต้องจะสูงมากเพราะว่าอายุเราน้อยอ่ะตัวคูณมันเยอะใช่ใช่จะสูงมากมันก็จะมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งอันนี้สำหรับตัวแทนประกันชีวิตทั่วไปเวลาไปคุยกับลูกค้าเราใช้คำว่ารูออฟดัมนะครับก็คือเอาแบบง่ายๆเลยคือทำประกันชีวิต5เท่าของรายได้ต่อปี5เท่ารายได้ต่อปีโอเคจะเช่นเมื่อกี้เราคุยว่าคนนั้น 250,000 ต่อปี250,000 ต่อปี5เท่าก็คือ1,250,000ครับก็มีทุนประกันขนาดนั้นครับแต่ปัญหาก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะซื้อทุนประกันกันแค่ 300,000 500,000 เราก็คิดว่านั่นพอแล้วนี่ต้องมาฟังเศรษฐกิจติดบ้านแล้วคุยพี่บรรยงจะได้เข้าใจเพราะแต่ก่อนเราไม่คือทุนประกันแต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นมาจากไหนส่วนใหญ่สมัยก่อนคนซื้อเนี่ย ต้องการเน้นการออมแล้วดูว่าตัวเองจ่ายได้แค่ไหนออมส่วนการคุ้มครองเท่าไหร่ไม่สนใจเอาเบี้ยประกันเป็นหลักว่าเราจ่ายเท่าไหร่ใช่แล้วไม่สนใจเรื่องการคุ้มครองหรือว่าอ้าวเราลดหย่อนภาษีมันลดหย่อนได้เท่าไหร่แล้วเราไหวแค่ไหนเราก็จ่ายกันโดยไม่สนใจการคุ้มครองโอ้โหโอเคแต่การเตรียมเงินไว้5เท่าเนี่ยในความหมายมันคืออะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวมีเวลาตั้งหลัก5ปีโอเคแค่ตั้งหลักนะครับ5ปีในระหว่างนั้นแม่บ้านถ้าเกิดไม่ได้ทำงานก็ต้องรีบมาฝึกงานเรียนรู้งานเพื่อที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งที่จะหารายได้เพื่อมาชดเชยรายได้ของสามีที่ขาดหายไปนะครับพอฟังแบบนี้ผมถามก่อนนิดนึงครับพี่ว่าอันนี้เดี๋ยวพื้นฐานเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูว่าแล้วคนไทยควรโฟกัสแบบไหนผมถามไปที่ตลาดที่เขาพัฒนาแล้วก่อนต่างประเทศเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะต้องวางแผนทางการเงินละประกันเขามีหลายประเภทนะฮะเขาเริ่มต้นจากอะไรแบบไหนที่นิยมที่สุดก่อนครับพี่แบบประกันที่นิยมมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน20ปีครับหรือ20 pay life นะครับ pay life คือทั่วโลกเขาจะรู้หมดพอพูดคำนี้20 pay life ทุกคนจะรู้จักหมดนะครับเพราะมันเป็นแบบประกันที่เบี้ยต่ำการคุ้มครองสูงแล้วยังได้เงินคืนโอ้โหและยังได้เงินคืนคือจ่ายเบี้ยประกันแค่20ปีแล้วเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับมันก็จะงอกเงยไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เราเสียชีวิตเราก็จะได้เงินคืนทีนี้พอคนไทยได้ยินว่าโอ้กว่าจะได้เงินคืนคือต้องเสียชีวิตก็จะไม่อยากทำโอเคคนไทยอยากจะทำแบบจ่ายเบี้ย5ปี10ปีแล้วได้เงินคืนครับแต่จริงๆไอ้แบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับพอเราจ่ายไปเรื่อยๆพอถึงอายุสัก70 80เราสามารถไถ่ถอนเวรคืนได้ครับเพราะฉะนั้นสมมติเราก็ทำทุนประกันสัก2ล้านหรือ3ล้านเนี่ยนะครับพอตอนอายุ70เราไปไถ่ถอนมันก็ยังได้ล้าน5หรือ2ล้านครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบประกันที่คนต่างชาตินิยมทำมากแต่คนไทยเนี่ยเริ่มต้นผิดเริ่มต้นจากการว่าอยากจะเก็บเงินครับอยากจะลดหย่อนภาษีอยากจะซื้อประกันสุขภาพโดยไม่สนใจในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตโอเคครับครับชัดเจนมากเดี๋ยวตอนหน้าจะได้กลับมาคุยนะครับว่าถ้าเราเริ่มต้นไม่ได้เริ่มจากว่าความสามารถเราในการจ่ายเบี้ยหรือว่าความต้องการที่จะไปหักภาษีแต่เราคิดถึงเรื่องความคุ้มครองแล้วต้องการออกแบบกรมธรรม์ให้กับตัวเองว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันกับพี่บรรยงทีวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับ คุยกันมันเลยขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.